สวัสดีครับผมทีมจากต่างดาวนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับอันนี้น้องผ่านไป4วันแล้วนะครับก็ถ้าดูจากมุมมองนี้จะเห็นว่าเบลอมากนะครับตรงนี้พอได้นะครับก็ถ้าดูอย่างนี้ก็คือยอดสานต่อนะครับแต่ว่าก็จะมีอันหนึ่งที่เห็นไหมดูใกล้ๆกันไม่ได้อีกอันเนี้ยพอเห็นไหมครับก็จะมีอันหนึ่งที่ลาขึ้นเนาะตัวนี้แต่ว่ายอดเขาก็ไปต่อนะครับทีนี้ผมจะย้าย1 2ก็3แต่ตัวนี้ก็เกือบทัชแล้วนะครับแต่ว่าเชื้อราแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองฆ่าเชื้ออีกรอบนะครับแต่ว่าตัวอื่นก็ยังรอดนะครับมีแค่กระปุกนี้ที่เห็นความไม่ปกติของเขาเดี๋ยวพอเนี้ยปิดแฟตคอนแป๊บนึงมาต่อกันก็อย่างที่ได้เรียนแจ้งไปนะครับว่าถ้าเราแยกเขาคนละขวดคนละโหลครับมันจะมีความปลอดภัยสูงก็แบบว่าตัวนี้จะไม่ลามไปติดตัวนี้แล้วก็อีก2ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วถ้าตัวหนึ่งมันเขาเรียกอะไรถ้าตัวหนึ่งมันติดเชื้อขึ้นมานะครับมันก็จะลามไปบนอาหารแล้วก็จะลามไปติดตัวอื่นซึ่งตัวนี้ผมก็จะทำการย้ายนะครับแล้วก็จะเอาตัวที่ติดลาเนี่ยจะฟอกอีกรอบนะครับก็อาจจะฟอกในความเข้มข้นน้อยๆนะครับเพราะว่าดูแล้วยอดเขามาแล้วเขาสานต่อแล้วละจะมาติดเชื้อก่อนจากมุมมองตรงนี้เลยอีก2ตัวนะครับค่อนข้างปลอดภัยสูงก็คือยังไม่ถึงเท่าไหร่แต่ว่าตัวที่อยู่ใกล้กล้องที่สุดนะครับตัวนี้ก็เห็นไหมใกล้เคียงมากพอมองออกไหมครับว่าแบบนี้นะคือมันก็คล้ายๆกับเห็ดลานะครับแต่ว่ามันเป็นเส้นใยลางๆนะครับมันจะไม่ชัดเท่าไหร่ก็เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เจาะจงไม่ได้นะต้องสโคปโอเคเดี๋ยวเราจะบรรเลงกันอาจจะไม่ได้เห็นตอนผมบรรเลงนะครับเพราะว่าไม่มีใครจับกล้องให้มันเริ่มกันเลยผมก็แค่จะย้ายตัวที่ติดเชื้อไปลงทำรากเลยนะครับก็ไปเร่งรากครับอาหารเร่งรากแล้วก็อีก3หน่อนะครับ13ยอดก็ไปที่อาหารชักนำยอดนะครับโอเคมาติดตามกันแต่ว่าในโหลเนี่ยถือว่าเสี่ยงนะครับเสี่ยงติดเชื้อนั่นแหละแต่ก็มีโอกาสนะครับก็ถ้าไม่ทำเลยอ่ะคือโอกาสยังไงซะ100มันจะตายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราทำถ้าเราแยกนะครับอย่างน้อยๆนะครับ 50% ก็จะยังมีโอกาสรอดนะครับโอเคมาเริ่มกันนะครับแบตในกล้องไม่ใช่เวลาในกล้องผมเหลือน้อยมากๆนะ46นะคือเมมโมรี่เต็มโอเคนะครับใช้นี่หมดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเบิกกล้องใหม่นะครับช่วงนี้ยังไงก็ฝากติดตาม Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ